นี่ผมก็มาแนะนำนะเกี่ยวกับการใช้บริหารมือนะครับเป็นท่าที่4นะครับก็จะเห็นเลยว่านะเดี๋ยวลักษณะเป็นนะครับคือลักษณะมีให้ทุกคนครับยืนนิ้วมานะครับ5นิ้วเป็น10นะครับลักษณะจีบที่จีบนะครับ L จีบ L จีบ L จีบ L เดี๋ยวเราจะแยกประสาทนะครับซ้ายขวานะครับตอนนี้เป็นจีบแล้วกันนะครับตอนนี้เป็น L กลับกันนะครับนะครับผมก็มึนกับหน้าจอที่ผมกับโทรศัพท์นะครับเลขประสาทไม่ถูกนะครับจีบ L จีบ L จีบ L นะครับจีบ L จีบ L กลับกันนะครับก็นะครับก็ถือว่าไม่ยากนะสำหรับท่านนี้นะครับลองทำดูนะทำบ่อยๆมันจะคล่องนะครับเลขประสาทนิ้วนะครับแต่ทำรัวนะครับรัวมันก็ทำให้ละมึนนะฮะเรียกประสาทไว้นะครับนี่คือท่าที่เรียกประสาทนะครับฝึก IQ นะครับฝึก IQ บางคนทำไม่ได้นะครับต้องฝึกเบสิกแรกก็คือทำแบบพร้อมๆกันก่อนก็ได้นะครับจีบ L 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 ก็ลองสลับดูนะครับนะครับจีบมี Lจีบ L จีบ L จีบ L มีคนแซวใหม่แล้วนะจีบ L จีบ L จีบ L ก็อย่าลืมครับติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe ส้มพัดด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับที่ใช้บริหารนิ้วรับสัก10นิ้วก่อนที่บางคนก็เมื่อยในการเล่นสมาร์ทโฟนนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe ส้มพัดนะครับขอบคุณครับ